โล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 เทสเทสเทสฮัลโหลเราต้องมีแบบว่าเคาะไม่นะคะเหมือนโคศกงานวัดเทสเทสเทสได้ยินบอกใครได้ยินตอบด้วยใครได้ยินสัญญาณรหัสจากจักรวาลตอบด้วยนะคะเดี๋ยวร้องเพลงรอแล้วระหว่างนี้บอกด้วยว่ากระตุกกระตึกกระตึกหรือไม่นะคะอ่ะมาใหม่มาใหม่มหมยำวัวไป ค้างอยู่นานนะคะอะไรที่ถ่ายทอดไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติค้างปุ๊บออกเลยตรงไหนค้างปุ๊บออกเลยเข้าใหม่นะคะอา้าวมาแล้วแจ้งด้วยไม่มีอะไรให้ยึดมัน่นมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนแสงสีมายา ก่อภาพจากธาตุมุนวนสร้างตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเรากระตุกไม้บอกด้วยได้ยินอ่ะได้ยินแต่มันสมูทไม่สมูทอะ่ะทุกสิ่งที่มีคือของโลก เราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวดำรงกายาเพื่อพบทุกสุกร้อนหนาวเห็นภาพตัวเราปรุงแต่งอัตตาของตนเอา้าพิมพ์มาทำแม แล้วก็แชร์ใหม่ด้วยเมื่อกี้เห็นแชร์ไปประมาณ50แชร์แล้วแชร์อันใหม่อันเก่าลบไปแล้วจิตดำแท้แห่งสากลลโลกไรความเศร้าโศไรทั้งความสุขล้นสุขจริงสงบแท้ ไม่อิงสิ่งนอกตัวตนสาจจะทำเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงสมูตตีมาอย่างไงเนี่ยเอาสมูติเฉยๆก็พอวยได้ลื่อนชาวบ้านเขาเนาะไม่มีอะไรให้ยืดมัน กลับหลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราเอาแชร์แชร์ด้วยแชร์ด้วย 到那。 กรำถวายด้วยเอเต้นกระตุกกระตุกตอนนี้หน้าจอถ่ายทอดสดแม่หายไปแล้วนะคะถ้าเกิดมันเงียบไปมืดไปบอกแม่ด้วยเด้อบางทีแม่ก็เต้นลืมดูจอ หลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราเยี่ยมมาค่ะทุกคนรำถวายได้อย่างสวยงาม เอาเดี๋ยวเอากราฟิกอันนี้ออกก่อนคือจะมีมนตราพิเศษนะเนี่ยคือจะอาถรรพ์อยู่อะมานะคะสวัสดีทักทายค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะสมาชิกค,ครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีไปยังนอกโลกด้วยนะคะเวลามีอะไรที่มันแบบว่าสะดุดนะคะติดขัดไปไม่ต้องทำอะไรคะ่ะ เต้นรอนะร้องเพลงรอเต้นรอค่ะเดี๋ยวดีเองนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็วางไว้นั่นแหละสักพักค่อยมาทำใหม่อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่9กุมภาพันธ์2563นะคะวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็เ,เป็นเดย์4 5 4นะคะของ ปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณนะคะเจอเจอกันที่เดิมค่ะเพจ busterprint. com ทฤษฎีกลับหลังหันกดจักรวาลภาคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะรายการที่นี่ถ้าพูดแล้วเอาไปทำไม่ได้ไม่ต้องพูดเหม็นขี้ฟันพูดแล้วต้องทำได้นะคะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ เออนะคะถึงค่อยเอามาพูดมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งคนพูดคนฟังนะคะถ้าพูดไปสิ่งที่ทําไม่ได้ชีวิตจริงมันเอาไปใช้ไม่ได้นะคะชีวิตจริงมันไม่แมชมันเอาไปใช้แล้วมันอุ้ยคนละเรื่องคนละราวนะคะคนพูดก็เสียเวลาคนฟังก็เสียเวลาใช่ไหมเออที่นี่เราต้องพูดในสิ่งที่เอาไปทําในชีวิตจริงได้นะคะอ้าวสวัสดีทักทายโดยรวมเลยนะคะ สวัสดีสวัสดีนะขอบคุณทุกคนที่แชร์นะคะตอนรอบแรกที่มาแปบ๊บเดียวนะคะแชร์ไป50-60แชร์ปรากฏว่าลืมฟังเสียงเสียงไม่ออกนะคะรอบสองมาแผ่นสแครดเล็กน้อยอะรอบสามแล้วนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงค์กูว่ารอบนี้ต้องรอดนะแต่ต่อนะคะชุ่มฉ่ำมากค่ะฝนตกติดต่อกัน3วัน3คืนออสเตรเลียใช่ไหมคะเนี่ย แชรแ์แบบลื่นปลื้ดค่ะแม่เยี่ยมคะ่ะนางรองสวัสดีคะ่ะวันนี้บวงสวงหลายรอบใช่ช่วยกันรำทำไแมเออร์ลำลูกกาชัดแอนแชร์นะคะอายุทยาชัดแอนแชร์ค่ะเออที่ไหนอีกคะไม่มีอะไรให้ยืดม่านประชาะอุทิศชัดแชร์ค่ะแม่รักรักแม่ขอบคุณปัญญาที่มอบให้ไม่กลัวกลา้าเป็นตัวเองมากขึ้นจลาลาเป็นตัวเองก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นดีๆเด้อ ะะเป็นเวอร์ชั่นที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะพระรามสองค่ะสวัสดีค่ะเพราะอะไรถึงฟังแล้วชอบมากๆากจ๊กเดะฉันจะไปรู้กับแกนนี่อืโดนของแล้วเนาะอัพเพจนี้ของแรงนะคะสตรีมีคันอย่าร้องทักนะคะฟ <c oughs> ังแล้วออกไม่ได้นะคะร้องถวาย16ชั้นฟ้ารำถวาย15ชั้นดินราบรื่นราบรื่นชัดเจน โอ้กูว่าแล้วทำไมรอบนี้ถึงสมูทคุณนายอ้อยรำถวายนี่เองนะคะชุมพรอากาศเย็นสบายข่าฟังเพลงเพราะเพราฟินๆแต่เช้าอารมณ์ดีนะคะดูเทปเก่ารอมีความสุขแชร์ส่งต่อเพื่อนร่วมโลกเรียบร้อยแหมขอบคุณค่ะมากี่รอบก็เกาะแม่ไว้แน่นๆนะสารายามาช่วยรำแม่ดูจอด้วยแล้วค่อยเต้นเออแม่ขอโทษบางทีแม่ลืม เพลงเพราะเสียงหวานฟังแล้วเบิกบานสดชื่นขอบคุณค่ะสวัสดีเช้าที่สดชื่นนะคะอืมโอ้ยใครเอ,อชอบไปดูข่าวส่งข่าวอะไรมาเนี่ยบ่บบบมากบ่มากนะคะบ่มากข่าวบต่ตองมาพิมพ์มเวาหาโหลดอืมสวัสดีจากแม่กลองค่ะเออววันนี้องค์อีสานฉันลงหรอวะ <laughs> วันนี้องค์อะไรประทับแม่นะคะ น่าจะเป็นอ,อ,อ,งองค์องค์แม่ทางอีสานนะคะวงอะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะมีสักวันหนึ่งมาจัดภาษาถิ่นดีไหมโคราชชัดเจนนะคะขอบคุณที่เราอยู่เหนือการเวลาเออเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าวันนี้พลังของการเวลามันเป็นยังไงนะคะร้องไปเต้นไปขายของดีมากรำไว้ครูค่ะแม่ เออแม่แม่หนูแอบเพื่อนมาเต้นอยู่ในห้องน้ำแต่ละคนบุรีรัมชัดเจนนะคะเออที่ไหนอีกอะไม่ต้องทักทายมากมาก็สายแล้วยังไม่เข้ารายการเลยทุกอย่างผ่านได้สบายออลิสเวลใช่แล้วค่ะอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องขอบคุณพลัง ของการเวลานะคะรู้สึกเราจะคุยกันเรื่องเวลาไปแล้วแต่ก็ลืมนั่นแหละว่าคุยกันว่ายังไงนะคะทเทปเก่าๆทฤษฎีกลับหลังหันก็พูดถึงเวลาเยอะค่ะพูดถึงเรื่องของการอยู่เหนือการเวลานะคะใครอยู่เหนือการเวลาได้คนนั้นก็เป็นอิสระได้นะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเวลาเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ในทางกายภาพเนี่ย มันก็ทรงพลังในโลกกายภาพนะคะเวลานี้เขาบอกว่ามันเป็นมิติที่4แล้วก็มันจะมีผลกับมิติที่รองลงมานะคะมิติที่สมที่เราอยู่มิติที่3ที่เราอยู่ก็คือเนี่ยเรายังเห็นสิ่งของต่างๆเป็นกว้างคูณยาวนะคะแล้วพอมีระยะทางเป็นมิติที่4ี่มา มาอยู่เหนือเราเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดระยะทางด้วยเกิดที่นั่นและที่นี่นะคะเกิดตรงนั้นและตรงนี้มันเกิดตรงนี้นะคะที่ปรินจัดรายการอยู่แล้วมันก็เกิดตรงนู้นก็คือที่ที่คุณนั่งฟังรายการอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีระยะทางมันก็ไม่มีการเวลาหรือถ้าไม่มีการเวลาก็ไม่มีระยะทางไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันนะคะทีนี้เ พอการเวลามันมีพลังเนี่ยวันนี้เพื่อนๆลองลองแสดงความคิดเห็นสิคะว่าในความรู้สึกของเพื่อนๆเ,เนี่ยการเวลามันมีพลังอะไรต่อชีวิตเพื่อนๆบ้างอาลองพิมพ์พมานะคะลองพิมพ์พมาสิว่าการเวลามีพลังต่อชีวิตเพื่อนๆอ,อย่างไรบ้างมีผลอะไรกับชีวิตบ้างในล,ลอเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ เคยพูดไปแล้วนาะอเทปเรื่องการเวลาแต่ก็พูดได้หลายมิติคะ่ะพูดได้หลายมิตินะคะอีสานมาแลยเดี๋ยววันไหนวันหนึ่งจะจัดรายการเป็นภาษาถิ่นดีไหมมาทุกภาคเลยนะคะแต่ต้องมีคนนำถ้ามีคนนำนะไปได้นะคะบางทีนึกนึกเองก็อาจจะแผ่นเสียงตกร่องบ้างนะคะอ่ะเวลาหรือการเวลาเนี่ยคะ่ะมีผลกับชีวิตเพื่อนๆอ,อย่างไรบ้างนะคะ ถ้าเกิดถามปรินตอนนี้นะตอนนี้เลยปรินว่ามันมีผลกับการเยียวยาเนาะการเยียวยาเพราะว่าเคยแม้สมัยตอนเป็นวัยรุ่นอกหักนะคะอกหักเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งใช่ไหมคะอ้าวเวลาทำไมมีผลกับการเยียวยา มันทําให้ความทุกข์ความเจ็บปวดหรือความโกรธจริงๆแล้วมันทําให้อารมณ์ทุกอย่างจืดจางลงไปได้หมดการเวลาก็ทําให้ความรักจืดจางได้ใช่ไหมการเวลาก็ทําให้ความทุกข์หรือความสุขจืดจางไปได้ตอน2ปีที่แล้วคุณซื้อรถคันใหม่หรือว่าซื้อบ้านหลังใหม่หรือว่าลูกรับปริญญาดีใจจะตายหายอยู่แล้วนะคะโอ้ย ตื่นเต้นดีใจได้บ้านได้รถได้เงินได้ทองผ่านไปสองปีทำไมไม่ดีใจต่อเนื่องมาทำไมไม่ดีใจต่อเนื่องมาเออถูกไหมยี่สิบปีที่แล้วแต่งงานนะคะอุย้ยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงนะคะดีใจดีใจได้ผัวนะคะอา้าวยี่สิบปีต่อมาทำไมไม่ดีใจเหมือนเดิมอะ ความทุกข์ก็เหมือนกันความเจ็บปวดก็เหมือนกันความสูญเสียหรือการได้มานะคะเวลากลายเป็นเอาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเยีย,ยาเอาเยียวยาก่อนนะคะเยีย,ยาถ้าเยีย,ยาก็ต้องเป็นเรื่องความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์ขณะที่เราสูญเสียสิ่งที่รักคนที่รักของที่รักนะคะไปณนะขณะนั้นแผลสดๆเจ็บมากนะคะ แผลสดๆนี่โอ้โหอย่าอยโดนอย่าโดนน้ำตาร่วงนะคะพอนานไปนานไปอ่ะเวลาช่วยได้นะคะทำให้ทุกอย่างมันมัน เยียวยาได้นะเยียวยาแผลใจส่วนคนคนนั้นจะเข้าใจชีวิตหรือเปล่าแล้วแต่ปัจเจกบุคคลนะคะถ้าเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยเราจะไม่เจ็บฟรีทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะทุกเรื่องจะกลายเป็นครูเป็นคู่รู้ผู้ที่ทำให้เรามีตัวตนการรู้จักตัวตนหรือการตระหนักรู้ในตนการพบอิสรภาพในตนสูงขึ้นแต่สำหรับบางคน เวลาก็เยียวยาได้นะคะความเจ็บปวดความรรร้าาคววมดู้สึกสูญเสียนั้นหายไปแต่ไม่สามารถลบเลือนได้คือไม่เข้าใจนะคะความเจ็บปวดทุกความเจ็บปวดไม่สามารถลบเลือนออกจากใจได้คนตายแล้วก็คือตายแล้วทางกายภาพนะคะไม่สามารถประกอบร่างขึ้นมาใหม่ได้คนที่จากเราไปแล้วก็ไปแล้วนะคะเงินที่จากเราไปแล้วก็ไปแล้วไปไปในทางกายภาพ ซึ่งมันเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วมันไม่สามารถลบลบล้างได้นะคะมนุษย์มงคลจะทำความเข้าใจกับมันนะคะมันไม่มีอะไรเป็นของใครมันไม่มีอะไรเป็นของจริงนะคะก็เข้าใจเวลาก็ช่วยเยียวยาด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยคลายความทุกข์ความกังวลความยึดถือเพราะมันมันนานมันนานนะคะเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเราก็ไปทำอย่างอื่นเราก็ไปเจอคนอื่นนะคะเราก็ ไปคิดเรื่องอื่นมันก็เลยทำให้ความรู้สึกนั้นเบาบางลงไปใช่ไหมคะเวลาช่วยในการเยียวยาได้แต่ไม่สามารถจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยรับประกันได้ว่าจะมีอิสรภาพจะตระหนักรู้จากเรื่องนั้นหรือไม่อันนี้แล้วแต่การความเข้าใจนะคะแล้วแต่ว่า คนคนนั้นจะมีการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งของพลังของการเวลานะคะอันที่สองก็น่าจะเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เจือจางได้พลังของการเวลาเนี่ยทำให้เจือจางนะคะเจือจางเมื่อกี้ก็เหมือนกันค่ะการยาวๆก็คือทำให้ความรู้สึกมันเจือจางนะคะมันเข้าไปเจือจางทุกสิ่งมันเหมือนกับเหมือนใส่น้ำที่มันพัด นะคะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยค่อยๆละลายไปละลายไปน้อยลงเบาลงนะคะเหมือนกับคลื่นทะเลที่มันซัดหาดทรายจนเม็ดทรายมันเล็กนะคะเหมือนกันมันมันคือช่วยเจือจางมันทำให้เบาบางนะคะทั้งความทุกข์ความสุขอย่างเมื่อกี้ที่ปรินยกตัวอย่างความรักนะคะความดีใจความชอบอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จืดจางได้ใช่ไหมคะเจือจางความรู้สึกลงไปตอนแรกที่มันเกิดแรกๆเนี่ยนะคะมันรู้สึกโอ้โหมันตื่นเต้นมันมันยิ่งใหญ่พอเวลามันผ่านไปค่ะมันก็เจือจางความรู้สึกนั้นลงนะคะทั้งบวกและลบเนี่ยเวอันนี้เป็นพลังของการเวลานะคะจริงๆแล้วการเวลามันมันก็เป็นของมันไปตามความรู้สึกแล้วตัวเราเองอาจจะเป็นอาจจะเป็นฟังก์ชันการทํางานพื้นฐานของจิตใจมนุษย์ด้วยอะคะ่ะที่ มันมันค่อยๆเคลื่อนไปหรือว่ามันดำเนินดำรงไปเนี่ยมีอย่างอื่นมีอะไรให้เราคิดเราทำจนกระทั่งสิ่งต่างๆมันก็เริ่มเจือจางความทรงจำก็เริ่มลางเลือนนะคะวันที่เกิดเหตุการณ์กระทบกระเทือนชีวิตโอ้โหตอนแรกๆนี่จดจำได้หมดใส่เสื้อสีอะไรพูดอะไรพูดคำไหนบ้างอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะพอนานๆนนไปเอา้าลืมหมดแล้ว นะบางคนก็ลืมบางคนก็ไม่ลืมนะอีพวกแค้นฝั่งหุ่นมันก็ไม่ค่อยลืมนะเออมันก็จําไม่ได้หรอกค่ะบางทีมันนั่งคิดๆแล้วอาจจะเป็นด้วยว่าสาเหตุหนึ่งเป็นพลังของการเวลาด้วยคือเวลามัน,มนดําเนินไปใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็มีลักษณะพื้นฐานคือมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะมนุษย์จะมีการได้รับข้อมูลเข้าไปประมวลผลตลอดเวลา ในในในทั้งสมองและจิตใจก็เลยทำให้ประสบการณ์ชีวิตมันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมันได้เจอคนหลากหลายมากขึ้นมันได้เจอเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้นบางครั้งตอนช่วงที่เราผ่านชีวิตมาเนี่ยช่วงไหนที่เจอเหตุการณ์กระทบกระเทือนเราอาจจะรู้สึกว่าอันนั้นแม่งสุดๆละสุดๆในชีวิตกูเลยแต่ที่ไหนได้อยู่มาอีก10ปีเจอสุดกว่าพอเจอสุดกว่าอันนั้นดูเด็กไปเลยนะคะ อันนั้นดูเบบีไปเลยหรือบางคนพอเจอแบบสุดๆมาแล้วอะ่ะใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปตามกาลเวลาไปเจออะไรกระทบกระเทือนไม่ระคายผิวละคือสุดๆกว่าน,นี้ครูก็เจอมาแล้วเห็นไหมคะมันก็น่าจะเป็นที่การปรับตัวหรือว่าการเรียนรู้การเติบโตภายในของมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับการเวลาเนี่ยมันเหมือนกับยืด นะคะยืดสิ่งนั้นออกอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเล็กลงบางลงเบาลงไปเรื่อยๆนะคะหรือบางทีค่ะการเวลาก็ไม่ใช่สิ่งเจือจางอย่างเดียวมันก็ยังทำให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยเออปริญว่าสรุปแล้วไม่เกี่ยวกับเวลาหรอกว่าเกี่ยวกับคนนี่แหละบางอย่างค่ะยิ่งอยู่เราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นก็มีใช่ไหมคะยิ่งอยู่มันก็ยิ่งเยอะขึ้นอย่างเช่นอายุ บางทีความรู้สึกก็ด้วยค่ะความรู้สึกบางทีแบบว่ายิ่งอยู่กับสิ่งนี้ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งอยู่นานไปก็ยิ่งรักนะคะยิ่งอยู่ก็ยิ่งแพงยิ่งอยู่ก็ยิ่งทำไมคะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเริ่มบางคนเริ่มจากร้อยนับวันยิ่งน้อยลงใช่ไหมแต่บางคนเริ่มจากศูนย์แล้วนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเงินในบัญชีเราอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มขึ้น อันนี้ก็ถือว่าการเวลาก็เป็นส่วนเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสรุปเอายังไม่ได้อ่านเพืเ่อนๆเลยพูดคนเดียวเอาเพืเ่อนๆมีมีอะไรที่จะบอกไหมพลังของการเวลาที่คุณสัมผัสได้อย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเ,เดี๋ยวปรินดูในหัวข้อนี้เลยนะการเวลาที่ผ่านมาทําให้เราได้เรียนรู้ผู้คนเข้าใจเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ธรรมชาติมนุษย์คือมันจะต้องเรียนรู้พอมันเห็นหรือไปสัมผัสไปพบเจอคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆมันก็ต้องคิดอะ่ะมันทำให้เราเหมือนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นใช่นะคะขอบคุณการเวลาที่ทำให้เราเรียนรู้และปล่อยวางขอบคุณการเวลาที่ทำงานของตนเองอย่างเที่ยงตรงขอบคุณยานแม่จากคลอง4ี่รังสิตนะคะทำให้เราปล่อยวางได้ก็แสดงว่า เวลาทําให้สิ่งบางสิ่งเจือจางใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราบอกเนี่ยพอเวลามันนานไปเราเริ่มปล่อยวางอะไรได้มากขึ้นเราเริ่มเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแปลว่ามันทำหน้าที่ไปเจือจางการยึดมั่นถือมั่นไปเจือจางการยึดติดของเรานะ หากเราไม่มีสติจะหลงเข้าไปกับเวลาในอดีตค่ะเออเวลาก็มีมิติอีกนะคะมิติแห่งการเวลาก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ว่ามิติอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยจะมีเฉพาะในมิติที่สาเนี่ยนะเพราะว่าพอเหนือการเวลาไปแล้วมันจะไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันแล้วไม่มีอนาคตด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะ การเวลาช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นเราในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นขึ้น,นไปโอเคอันนี้ก็คือเหมือนที่พูดไปการเรียนรู้นะคะส่วนมากเพื่อนๆจะพูดถึงว่าเวลาทำให้เกิดการเรียนรู้ความสุขความทุกข์และการปล่อยวางนะคะ การเวลามีผลให้ได้คิดพูดทำให้ดีกว่าเดิมกลับหลังหันได้มีสติในการดำเนินชีวิตเข้าใจอะไรอะไรได้ดียิ่งขึ้นอ่ะอันนี้เราก็เคยคุยกันในเทปหนึ่งนะคะที่พูดถึงว่าสาเหตุที่ทำไมเราถึงได้ต้องมาอยู่ภายใต้การเวลานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นปรินบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการจะดสโลโมชันนะคะต้องการสโลโมชันสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าถ้ามันไม่มีการเวลาปุ๊บเนี่ยมันเกิดปุ๊บดับปั๊บตรงนั้นคือแทบแทบจะไม่รู้เลยว่าเกิดดับคือมันมีแค่จุดการดำรงอยู่ใช่ไหมคะทีนี้พอมันไม่มีการเวลาบางทีระบบการรับรู้อะถ้าถ้าเป็นแบบมนุษย์นี่ยมันรับรู้ไม่ทันมันรับรู้ทั้งหมดคุณเอาชีวิตคุณมารวมในหนึ่งวินาทีอะมันไม่ได้นะแค่พูดคำแต่ละคำมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะ เวลาในการรับสารแปลงสารความความเข้าใจดึงประสบการณ์ความเชื่อรับรู้ถึงความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเปรนเคยพูดในเทปเก่าว่าสาเหตุที่เราต้องย้ายจิตของเรามาดำรงกายในมิติที่3ตอนเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบพรึบเดียวเนี่ย ให้มันชัดขึ้นว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างเราก็เลยเอาเวลาเนี่ยมายืดมันออกนะคะสโลโมชันเหมือนยืดมันออกมาว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่มันพรึบไปเมื่อกี้มันอะไรวะนะคะก็เลยเพิ่งจะมาเห็นว่าอ๋อฉันเป็นอย่างนี้ฉันไปที่นั่นฉันทําอันนี้ฉันกินอันนู้นฉันนอนตรงนั้นฉันพูดสิ่งนั้นฉันเจอคนนี้อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาก็จะทําให้เราเหมือนกับได้เห็นอะไรชัดขึ้น ได้เห็นอะไรชัดขึ้นนะคะเวลาทําให้ความทุกข์จางคลายลงค่ะเราลืมความเจ็บปวดได้มากขึ้นนะคะเราไม่ได้ลืมหรอกค่ะแต่ว่ามันเจือจางความรู้สึกไปเพราะมันเนิ่นนานมันประกอบกับเราโตขึ้นด้วยนะคะออขอบคุณการเวลาที่ผ่านไปด้วยดีขอให้มีสิ่งและมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดนะคะเราอยู่อย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันค่ะ ใช่ค่ะคุณปรีนการเวลาทำให้เรานึกคิดทบทวนถึงสิ่งต่างๆและสิ่งที่ผ่านมาหลายเรื่องราวเราแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีได้และเกิดเป็นแรงผลักดันได้ค่ะขอบคุณครูรู้ในตัวคุณปรินและขอบคุณโอกาสที่ได้รับฟังข้อมูลทุกเทปยินดีค่ะวิธีการแก้ไขอดีตน,นะคะเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็คือการทำวันนี้ของตัวเราให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะง่ายมากๆเลยกับการแก้กรรมเนี่ยนะคะ การเวลาสำหรับพี่นกเป็นประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วแต่นำสิ่งที่ดีมาเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านไปจะอยู่ติดกับปัจจุบันมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะค่ะคือพอสมมติว่าเราเถ้าถ้าเกิดเราไม่มีการเวลาแม้แต่ปัจจุบันมันก็ไม่มีจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยปรินว่ามันก็คือเครื่องมือการเรียนรู้อันหนึ่งที่พระผู้สร้างมอบให้เรานะ นะคะมอบให้เราเป็นเหมือนกับเป็นตัวช่วยอะคะ่ะให้เราได้มีการสัมผัสอะไรได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะทีนี้มันก็แปลกนะยุคนี้มันก็กลับกลายเป็นว่าเรากลับต้องการจะทำให้เวลาเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะเออท,ทั้งทที่ตอนที่มาตอนแรกเราอาจจะต้องการที่จะเห็นอะไรชัดขึ้นทำไปทำมาเรากลับเห็นอะไรไม่อยากเห็นมันชัดขึ้นแล้วนะคะอยากจะให้มันเร็วนะคะอยากจะแบบ ประสบความสําเร็จอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะการที่เราจะได้ต้องได้มาแบบมีเวลาเนี่ยอาจจะต้องมาเห็นนกเห็นไม้เห็นต้นไม้นะคะเห็นตัวเองเยอะไรเงี้ยให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นและชัดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้กลับเอาเวลามาเป็นเครื่องแบบว่า,าตัวเร่งมาเป็นตัวเร่งในการทำงานบางคนอาจจะมีความรู้สึกถึงเวลาแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนเป็นเป็นเครื่องวัด นะคะเป็นเครื่องวัดว่าเราเนี่ยสำเร็จเร็วหรือว่าเราสําเร็จช้านะคะเราอายุมากแล้วหรือเราอายุน้อยไปมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาถึงบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการมองหรือว่าใช้เวลามามีอิทธิพลกับชีวิตเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะคะบางคนก็เห็นคุณค่ามากคุณค่าของการเวลาฉันรีบฉันรีบนะคะเวลาไม่คอยท่าบางคนก็บอกไม่เป็นไรหรอก นะคะมันเวลาอีกเหลืออีกเยอะเราไม่ตายไฟแดงนี้หรอกเห็นไหมเวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะการเวลาช่วยให้เราเติบโตและเข้มแข็งผ่านเรื่องราวที่เข้ามาค่ะขอบคุณพลังของการเวลาที่ทำให้ฉันเติบโตและเข้าใจชีวิตมันจะเป็นไปตามการเวลาที่เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกขึ้นอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป yeah. ผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเออเมื่อกี้เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปว่ามีพลังการเยียวยามีพลังการเจือจางนะคะแล้วก็มีพลังการเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอย่างพลังของการเวลาที่ทำให้บางอย่างเพิ่มขึ้นก็อย่างเช่นประสบการณ์เวลาที่คุณทำงานนะคะเวลาที่มากก็ทำให้คุณมี ประสบการณ์ในการทำงานหรือทักษะที่มากคุณอาจจะมีค่าตัวที่มากตามประสบการณ์ของคุณมีค่าแรงที่มากขึ้นมีความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นใช่ไหมคะช่างตัดผมคนนี้ตัดผมมา20ปีนะคะช่างตัดเสื้อผ้าคนนี้ตัดเสื้อผ้ามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษรวมแล้วนี่80ปีนะคะเอ่อชั้นเป็นอะไรอะ่ะที่คุณทำนะคะอยู่ในวงการนี้อาชีพนี้ยาวนานมา25ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหม เวลาก็กลายเป็นเป็นเครื่องอสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกอสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกนะคะเวลาทำให้สั่งสมประสบการณ์็นาทำอาชีพมหัศจรรย์ได้อย่างมืออาชีพนะพี่สมพิษก็บอกมานะคะเวลาพิสูจน์คนคำว่าเวลาพิสูจน์คนก็คือว่า,ามันคือการทำต่อเนื่องนะคะจริงๆวันนี้หัวข้อที่ปรินตั้งขึ้นมาเนี่ยปรินจะพูดถึงการ ทำอะไรให้ต่อเนื่องเพราะว่าปรินไปได้ไปได้ขีมานะคะถึงเรื่องของเวลาคือไปได้ขีมาแล้วจะมาแบ่งปันเพื่อนๆแต่อยากจะรู้ว่าทุกคนนะ่ะมีความรู้สึกถึงเวลาอย่างไรนะคะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนก็คือพอดูในระยะยาวนะคะก็จะรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีแนวคิดวิธีตัดสินใจ มีบุคลิกภาพที่แท้จริงหรือมีธรรมชาติที่แท้จริงอย่างไรมีตัวตนอยู่ในระดับไหนนะคะการเวลาพิสูจน์คนมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนเดิมไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะินเคยพูดในเทปความความรักใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่รักเราเนี่ยแล้วเราบอกี่ยต้องการคนที่เสมอต้นเสมอปลาย ถ้าเป็นอย่างนั้นนะสําหรับมนุษย์มงคลนะสำหรับดิฉันนะไม่เอาแสดงว่ามึงไม่ได้พัฒนาชีวิตเลย <c oughs> คนบ้าเลยวะตอนมาก็มาเท่านี้ตอนอยู่ก็อยู่เท่านี้ตอนไปก็ไปเท่านี้เสมอต้นเสมอปลายไม่เอานะคะชอบคนที่รู้จักพัฒนาตัวเองเออต้องการคนที่แบบอยู่แล้วต้น ต้นกับปลายเนี่ยปลายดีกว่าเสมอต้นเสมอปลายไม่เอานะคะไม่รู้ว่ามันทำด้วยความจำใจทำมันถูกบังคับหรือว่าไอสิ่งที่เราเห็นมันเป็นของจริงหรือเปล่าคนบ้าเลยวะกินอยู่หายใจมาตั้งหลายสิบปีเหมือนเดิมไม่พัฒนาตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเวลาพิสูจน์คนก็ไม่ได้แปลว่าคนบางคนจะต้องเหมือนเดิมไปตลอดนะคะแต่สามารถ ถ้าสำหรับปรินนะการเวลาพิสูจน์คนก็คือคนคนนั้นน่ะสามารถอยู่แล้วยิ่งเข้าใจชีวิตอยู่แล้วยิ่งเห็นสัจธรรมอยู่แล้วยิ่งเข้าใจตัวเองอยู่แล้วยิ่งเลือกเวอร์ชั่นที่ดีของตัวเองได้แบบดีแบบสัจธรรมอะไม่ได้ดีแบบมนุษย์เป็นมาตรฐานมนุษย์อะไม่ใช่รวยขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นประสบความสําเร็จขึ้นมีชื่อเสียงขึ้นอะไรพวกเนี้ยอันนั้นเราไม่นับ อันนั้นมันเป็นเกมของโลกนะคะแต่อยู่แล้วเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะมีสภาวะจิตที่สว่างใสมากขึ้นเบาโล่งโปร่งสบายเป็นสุขสงบได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าการเวลาพิสูจน์การอยู่แล้วเติบโตนะคะไม่ไม่ใช่แบบเสมอต้นเสมอปลายมาอย่างไงไปอย่างนั้นเออมีอะไรอีกไหมคะ ยิ่งอยู่กับทฤษฎีกับหลังหันยิ่งมีความโศกการเวลาช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นเก่งเขึ้นนะคะปล่อยวางละวางบางอย่างไม่มากขึ้นกว่าเดิมอขอบคุณพลังของการเวลาคำนี้รู้สึกขอบคุณชีวิตทั้งหมดของตัวเองเลยค่ะใช่ไหมคะเวลาที่ผ่านมามันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวอารมณ์ประสบการณ์นะคะที่เขาเปรียบการเวลาเหมือนสายน้ำเนะี่ยปรินว่า คนเปรียบเทียบนี่ก็ลึกซึ้งนะเขาบอกว่าการเวลาเหมือนสายน้ำที่ไม่ไหลกลับใช่ไหมคะปิดว่าลึกซึ้งเพราะว่าสายน้ำเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยพลังงานเต็มไปด้วยอารมณ์แล้วในสายน้ำในแม่น้ำเนี่ยนะคะในในน้ำเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างมากนะคะที่ประกอบอยู่ในนั้นมันเหมือนชีวิตเราที่ผ่านมาใช่อมืมีใครอีกนะคะ เรียนรู้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นมีความสุขกับการดําเนินชีวิตเข้าใจปล่อยวางได้มากขึ้นกับแนวคิดที่คุณปรินส่งให้ทุกวันค่ะขอบคุณพลังของการเวลาที่ทําให้ภายในละเอียดขึ้นทําให้เรามองออกมาได้เรียนรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกลมหายใจเวลาทําให้เห็นอะไรชัดขึ้นถ้ายิ่งอยู่แล้วยิ่งเห็นชัดขึ้นโอเคอันนี้ถือว่าการเวลาพิสูจน์ว่าเราเนี่ย อยู่แล้วเราเรียนรู้นะคะแต่ถ้ายิ่งอยู่ยิ่งเห็นอะไรมืดมนนะคะยิ่งอยู่ความหวังในชีวิตยิ่งน้อยยิ่งอยู่ความสดชื่นในชีวิตยิ่งน้อยเออยิ่งอยู่ยิ่งเห็นแต่สังคมโหดร้ายนะคะยิ่งอยู่เนี่ยสายตาก็จับจ้องแต่เรื่องลบๆเรื่องแย่ๆนะคะอันนี้ก็การเวลาไม่ผิดหรอกค่ะการเวลาทำให้ฉันมีสิ่งดีๆเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวัน เมื่อฉันได้มาเรียนรู้ทฤษฎีกลับหลังหันทาให้ฉันไว้วางใจทุกสิ่งเข้าใจเห็นอะไรเป็นอะไรมากขึ้นแข็งแกร่งทุกขณะจิตนะคะการเวลาทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะคุณปรินการเวลาทําให้เรียนรู้และเข้าใจเออส่วนมากจะเป็นแนวนี้เนาะส่วนมากจะเป็นแนวนี้นะคะการเวลาเหมือนใส่น้ําที่ไหลเข้ามาและผ่านไปได้เรียนรู้กับสิ่งที่เข้ามา เวลากำลังหมุนไปขณะนี้เรากำลังฟังสิ่งดีๆอยู่ดูในสิ่งสวยงามคิดดีพูดดีทดําดีส่งคุณค่าสู่โลกค่ะเวลาคือการให้โอกาสทุกคนเออเวลาจะถือเป็นโอกาสก็ได้นะคะเพราะมีการเวลามันก็เลยมีการเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาเห็นไหมพูดถึงเวลานี่โอ้โหพูดได้ยาวเลย ขอบคุณทุกคนนะคะทีนี้สิ่งที่ปรินบอกว่าปรินไปเจอเคีย์มาคืออะไรปรินไปเจออย่างนี้ค่ะเออพอดีช่วงเนี้ปรินกำลังกำลังอินคืออินอินทุกเรื่องอะ่ะแม่มึงเนี่ยเรื่องของการลงทุนใช่ไหมคะจริงๆอยู่ในตลาดทุนมาเกือบ20ปีแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมามา,มาดูอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ทำอะไรต่ออะไรมา แล้วปรินก็มาเห็นพลังของการเวลาอย่างหนึ่งค่ะว่าการที่เราดำรงสืบเนื่องไปต่อเนื่องไปตามการเวลาอันนี้พูดในแบบที่มนุษย์เข้าใจนะคะมนุษย์เข้าใจว่าเราเนี่ยเดินทางไปตามเส้นของการเวลานะคะเพราะว่าเราอยู่ในมิติที่3าเนาะเออปรินไปเจอคีย์อันหนึ่งค่ะมนุษย์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมาก นะคะไม่ต้องทำอะไรมากแค่เลือกตั้งแต่แรกให้ถูกเลือกตั้งแต่แรกให้ถูกค่ะว่าจะทำอะไรเลือกตั้งแต่แรกใช้เวลาตอนแรกเลือกให้ถูกว่าจะทำอะไรคำว่าถูกหมายถึงอะไรคำว่าถูกก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปไหนนะคะคุณจะไปไหนแล้วคุณต้องการอะไรในชีวิตจากนั้นก็ทำมันไปเรื่อยๆค่ะ ทำซ้ํามันไปอย่างนั้นล่ะค่ะการเวลาจะเป็นเหมือนตัวทวีพลังให้เราเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกมาตั้งแต่แรกในสิ่งที่มันจะเกิดคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วคุณทำมันต่อเนื่องไปค่ะเหมือนคำที่เราพูดกันไม่มีผิดเลยค่ะที่ปรินให้คุณจดใส่ฝาบ้านไว้ะค่ะว่าโลกนี้ไม่มีคนไม่สำเร็จมีแต่คนทำไม่เสร็จมันทำไม่เสร็จ ไม่ใช่ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณเลือกมาเลยค่ะว่าชีวิตคุณจะเอาอะไรเป้าหมายชีวิตคุณนะคะคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็ใช้สติปัญญาค่ะใช้พลังชีวิตจากพืชและสัตว์ที่คุณกินเข้าไปใช้พลังชีวิตจาก พ่อโลกแม่จัก,กรวาลใช้พลังชีวิตจากดินน้ำไฟลมที่เราได้รับมาสติปัญญาที่เราใช้เวลาสั่งสมมาคิดคะ่ะว่าอะไรที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้นะคะแล้วทำมันซ้ำๆไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวการเวลาจะเป็นตัวทวีพลังของสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าแต่และว,วันคุณทำอะไร ปรินเห็นความลับของการเวลาว่าการเวลามีพลังงานที่เติมเข้าไปในกิจวัตรของเราเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าพลังของนิสัยอะเพราะนิสัยมันเป็นเรื่องที่ทำซ้ำๆต่อเนื่องทำซ้ำๆต่อเนื่องนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเลือกถูกเลือกนิสัยที่ถูกแล้วเราทำซ้ำๆไม่หยุดอย่าหยุด เพราะเรามาอยู่ในโลกที่มีการเวลามันอยู่ในมิติที่มีการเวลาเพราะฉะนั้นเวลาในความเข้าใจแบบมนุษย์คือการต่อจุดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช่ไหมคะเราทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันจะทวีขึ้นไปเองพลังของสิ่งที่เราทำนะคะมันจะเกิดผลอย่าหยุดแค่นั้นเองหลายคนที่มันไม่เกิดอะไรในชีวิตเป็นชิ้นเป็นอันนะคะ ไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่คุณไม่ฉลาดคุณน่ะฉลาดเกินไปด้วยซ้ําไม่ใช่คุณไม่มีทรัพยากรไม่ไม่เกี่ยวกับโอกาสปัจจัยอะไรเลยคะ่ะแค่คุณทําอะไรไม่ต่อเนื่องแค่นั้นเองปรินได้ความลับนี้มาเนี่ยนะคะเพราะว่าปรินเห็นว่าเฮ้ยเราอยู่ภายใต้มิติแห่งการเวลาซึ่งการเวลาเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องตามความรู้สึกที่มนุษย์รับรู้ได้ แต่ถ้าเราทำอะไรไม่ต่อเนื่องเนี่ยแปลว่าเราจะไม่ได้พลังของเวลามาเป็นตัวทวีให้เรานั่นคือขีดที่เปลี่ยนได้เพราะเราไม่ทำตัวสอดคล้องกับสิ่งที่มีพลังต่อชีวิตเราคือเวลามนุษย์นะคะมีเวลาเป็นตัวครอบเราอยู่มีอายุใช่ไหมคะมีอายุมีระยะทาง มีอายุและระยะทางเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําในสิ่งที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติของการเวลาเราก็จะไม่ได้พลังทวีนั้นปรินยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอันนี้เป็นเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นคำพูดของไอน์สไตน์จริงหรือเปล่านะคะมีข้อมูลที่เขาอ้างอิงกันบ่อยๆอะคะว่าไอน์สไตน์เนี่ยเขาเคยบอกเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่เขาค้นพบจาก คณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ว่ามันมีพลังมากที่สุดเลยคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นสิ่งที่ทรงพลังมากนะคะมีถึงขนาดที่มีคนบอกว่าเขาเคยพูดไว้ว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือไม่นะคะแต่ถ้าพูดว่าเป็นพลังทางคณิตศาสตร์เป็นว่าไอาน์สไตน์น่าจะน่าจะ เป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเขาบอกว่าพลังของคณิตศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดเลยคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นถ้าใครรู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้เขาจะได้ผลตอบแทนทวีคูณแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องนี้เขาจะต้องจ่ายเพื่อมันอย่างมหาศาลเช่นกันประมาณเนี้ยนะคะคำพูดเขาประมาณเนี้ แล้วคำนี้มันก็ถูกอ้างอิงในการลงทุนถูกอ้างอิงในการออมถูกอ้างอิงในแบบการเอาไปคิดในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าการทบต้นในเรื่องต่างๆมากมายออกมาเป็นกฎกฎของเลข72กฎอะไรเยอะไปหมดเลยค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้ถามว่ามันมีพลังของอะไรบ้างมันมีพลังของจำนวนและมีพลังของเวลา ถูกไหมคะคำว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันเป็นพลังของจำนวนก็มันอยู่ที่ว่าอัตราดอกเบีย้ยหรืออัตราการเพิ่มเป็นตัวเลขเท่าไหร่และอันที่สองก็คือเวลาเนิ่นนานแค่ไหนถ้าคนถ้าถ้ากล่าวถึงข้อความเมื่อกี้ที่เขาบอกไอสไตน์พูดนะว่าคนที่รู้เรื่องนี้ก็จะได้ประโยชน์จากมันมหาศาลคือเขารู้วิธีการที่จะเพิ่มพูน สิ่งที่เขามีด้วยกันหลักทางคณิตศาสตร์คือการทบต้นแต่ถ้าคนไม่รู้ก็จะเสียเสียโอกาสเสียประโยชน์จากสิ่งนี้มหาศาลเช่นกันอย่างนี้ค่ะมันก็เลยถูกนำมาพูดค่ะในการบริหารจัดการเงินการบริหารจัดการเงินและการลงทุนนะคะถ้าใครก็ตามที่ลงทุนในอัตราเท่าๆกันหรือว่าจะเพิ่มขึ้นก็นแล้วแต่ในระยะเวลาที่นานมากพอ ผลงอกเงยจากการออมการลงทุนของเขาเนี่ยมันจะมากมายจนคาดไม่ถึงนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้พลังของการทบต้นตรงนี้ก็อาจจะไปเป็นหนี้ค่ะไปเป็นหนี้แล้วเกิดหนี้ทบต้นเกิดดอกเบี้ยทบต้นขึ้นมาแล้วมันก็จะทวีพลังอย่างที่เราคาดไม่ถึงเช่นกันเพราะฉะนั้น ตรงนี้เพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าชีวิตตัวเองตอนนี้ค่ะกำลังทวีทบต้นไปในทิศท,ทางใดกำลังทวีทบต้นไปในทิศท,ทางใดนะคะเรากำลังทวีทบต้นไปในทิศท,ทางบวกหรือเรากำลังทวีทบต้นไปในทิศท,ทางลบเงินของเรากิจการของเรานิสัยของเราทุกเรื่องทุกมิติค่ะถ้าคุณมีนิสัยที่ไม่ดี นะคะการเวลาจะทำให้มันเกิดการทบต้นทวีคูณค่ะแต่ถ้าคุณมีนิสัยที่ดีนิสัยที่ดีก็คือการเกื้อกูลเช่นคุณศึกษาคุณอ่านหนังสือนะคะคุณทำความเข้าใจอะไรต่างๆที่มันเป็นเชิงทักษะดีๆการเวลาจะเป็นตัวทำให้สิ่งนั้นเนะี่ยมีพลังมากขึ้นแต่ถ้าคุณมีนิสัยลบนะคะขี้เกียจติดสบายอ่อนแอ นะคะเศร้าหมองไม่ว่าอะไรทั้งนิสัยทั้งอารมณ์อะคะ่ะถ้าจะอารมณ์ดีก็แค่รักษาอารมณ์ดีต่อเนื่องไปแค่นั้นหละคะ่ะเดี๋ยวชีวิตดีเองนะถ้าจะทำอะไรทำสิ่งนั้นต่อเนื่องไปค่ะเดี๋ยวชีวิตดีเองเพราะว่าพลังของการเวลามันอัตโนมัติมันจะช่วยทวีขึ้นไปแต่ถ้าคุณเศร้าหมองนะคะคุณเป็นทุกข์คุณ เลือกไออารมณ์หรือนิสัยที่แย่ๆเดี๋ยวมันก็จะทวีไปเหมือนกันอัตโนมัติเลยค่ะมันจะมีสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนขึ้นปรนเห็นตรงนี้นะปรนเข้าใจเลยว่าที่เขาบอกพลังของการโฟกัสโฟกัสอะไรสิ่งนั้นขยายผลมันมันเป็นทั้งเรื่องของพลังอำนาจจิตของมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการเวลาด้วยค่ะเพราะว่าอะไรที่เราไปโฟกัสอะไรอะมันจะต้องต่อเนื่องถูกไหมคะ ต่อเนื่องยาวนานพอมันมีการต่อเนื่องจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งพอมันเริ่มมีความยาวนานพลังของเวลามันเข้ามาเป็นส่วนผสมปรุงแต่งปรุงรสปรุงสร้างก่อสร้างให้ทันทีเลยค่ะอย่างทุกวันนี้เปิยงไปฟังดรนิเวศนะคะท่านพูดถึงการลงทุนของตัวท่านเองอะท่านบอกว่าทุกวันนี้วิธีการทำงานของผมนะคือไปวิ่งให้ได้วันละสามชั่วโมง เพราะว่าทำยังไงก็ได้ให้อายุยืนทำยังไงได้ให้อายุยืนนั่นคือวิธีการทำเงินของผมเพราะอะไรคะเพราะไอสิ่งที่ท่านปลูกเอาไว้อะมันทวีทบต้นไปเรื่อยๆนะคะต้นทุนในหุ้นของท่านทุกๆปีนะคะจะมีเงินปันผลเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทร้อยล้านนี่แบบจิ๊บมากเลยนะ บางปีปรินว่าเป็น200นะคะรวมทั้งครอบครัวทั้งพันรยาทั้งลูกหลายร้อยแค่ให้เวลามันผ่านไปได้ปีหนึ่งอ่ะคือคุณลากชีวิตยาวไปให้ได้ปีหนึ่งคุณก็รวยขึ้นอีกร้0ยสอล้านเพราะฉะนั้นวิธีการทำเงินของผมตอนนี้ก็คือไปวิ่งให้ได้วันละสามชั่วโมงทำจิตใจให้ผ่องใสกินอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นแหละพอแล้ว นี่คือพลังของการทบต้นเพราะว่าพอเงินพอได้เงินมาท่านก็เอาไปใส่ไว้ในพอร์ตเหมือนเดิมนะคะต้นมันก็เพิ่มขึ้นซื้อหุ้นมากขึ้นจำนวนหุ้นมากขึ้นสมมติปีนี้มีหุ้นหนึ่งล้านหุ้นเขาปันผลหุ้นละ,ะ4บาทสมมตินะคะ4บาทปีนี้ได้เงินปันผล4ล้านบาทเพราะมีล้านหุ้นพอปีต่อ,อแล้วก็เอา4 000, ล้านไปซื้อหุ้นเพิ่มนะคะ ปีต่อมามีหุ้นล้านห้าแสนหุ้นเขาปันผลมาอีก4บาทก็ได้เอาล้านห้าคูณสเพิ่มขึ้นไปอีกเนะะี่ยค่ะแกบอกว่าผมก็แค่ไปวิ่งให้ได้วันละ3ชั่วโมงแค่นั้นเองปรินก็เก็ตเลยว่าเออเนี่ยแหละพลังของเวลากำลังทำงานอยู่เวลาคือสิ่งที่มีพลังเอาไปใส่ใส่ในทุกเรื่องในชีวิตเราเพราะฉะนั้นถ้าเรา โฟกัสให้พลังในชีวิตให้เวลาในชีวิตกับสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะเติบโตแล้วทำมันให้ต่อเนื่องเพราะเวลาคือสิ่งที่ต่อเนื่องในแบบที่มนุษย์เข้าใจทำไมปรินต้องเน้นไม่บ่อยว่าในแบบที่มนุษย์เข้าใจเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เฉพาะในการรับรู้แบบมนุษย์เท่านั้นนะคะแล้วเรากำลังอยู่ในโลกของมนุษย์เงเราก็ต้องเล่นเกมตามนี้ถูกไหมคะนั่นแหละค่ะแค่นั้นเอง เวลาจะเป็นตัวทำให้สิ่งต่างๆที่คุณทำอยู่อะค่ะมันเพิ่มพูนขึ้นมันมากขึ้นประเด็นคือคุณทำอะไรประเด็นคือคุณกำลังทำอะไรทำไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดทำต่อเนื่องไปอืมสมมุติว่าคุณจะออกกำลังกายอะถามซิว่า มันต่างกันตรงไหนระหว่างคนที่ออกกําลังกายแล้วสุขภาพดีกับอีกคนหนึ่งที่ทํำๆทหยุดหยุดคนที่ออกกําลังกายแล้วสุขภาพดีหุ่นดีเพราะทําต่อเนื่องใช่ไหมต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องค่ะอย่าหยุดทําไปเรื่อยๆทําไมเราถึงจะทําทุกอย่างต่อเนื่องและไปเรื่อยๆได้ทำไมเราถึงจะแบบมีกําลังมีพลังมีความอยากทํา มันต้องไปที่จุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าคุณจะเอาอะไรถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะเอาอะไรเป้าหมายในชีวิตไม่มีทำทำไปเดียวคุณก็เบื่อค่ะอะไรมาตัดตอนหน่อยคุณก็ไปแล้วค่ะปรินเคยคุยกับคนรู้จักนะคะเขาทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จคือทำไม่เสร็จนะคะเขาบอกเนี่ยเขาม่รู้เป็นอะไรถ้าสมมติว่าใจมันไม่เอานะเขาไม่ทำเลยคือหนึ่งปรินก็บอกเลยว่าหนึ่ง คือสิ่งนั้นเป้าหมายนั้นนะคุณไม่ต้องการมันจริงเพราะคุณไม่ต้องการเป้าหมายนั้นจริงอะมันก็ไม่มีอะไรมาจจุใจให้คุณําหรือว่าไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่ความสุขของคุณแล้วคุณอาจจะมีอาการซึมเศร้าเล็กน้อยเลยทำให้คุณเนี่ยไม่เจออะไรที่ทำให้คุณมีความสุขได้หรือไม่มีอะไรท้าทายคุณแบบเป็นเป้าหมายว่าคุณเกิดมาทำไมแล้วข้อที่สก็คือ คุณอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะไม่จําเป็นต้องทํามันอย่างนี้ค่ะความจําเป็นก็ไม่มีความอยากทําก็ไม่มีเพลย์เลยบอกเขาไปว่าอย่างสมมุติมนุษย์มงคลเนี่ยอย่างเราเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเ,เป้าหมายของคุณคือต้องการจะเป็นอิสรภาพคุณรู้จักอิสรภาพหรือ,อยังมันเป็นยังไง แล้วคุณรู้หรือ,อยังว่าทําอะไรถึงจะไปถึงสิ่งนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าแต่ละวันที่คุณคิดพูดทํามันใช่เส้นทางที่ไปถึงอิสรภาพหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะแล้วเินก็บอกเขาไปว่าแล้วในการทําทุกวันนะมันไม่มีใครไม่เหนื่อยหรอกมันไม่มีใครไม่เบื่อมันไม่มีใครไม่ท้อมันไม่มีใครไม่ลังเลสงสัยหรอกมันมีแต่เพราะเขารู้ไงว่าตรงนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่เขาต้องไปมันเป็น จะว่าเป็นหน้าที่ก็ได้ว่าเกิดมาแล้วจะต้องไปตรงนั้นมันก็จะทำนะคะมันก็จะมีแบบมีอะไรไม่รู้อะชักจูงเราให้ทำได้นะคะเราจะกลับมาทาสิ่งนั้นได้เนี่ยค่ะเริ่มต้นอย่างเงี้ยแล้วพอคุณเห็นแล้วว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อไปถึงสิ่งนั้นก็ทำต่อเนื่องไปค่ะทำให้ต่อเนื่องแค่นั้นเอง แล้วพลังของการเวลาก็จะจัดการตัวมันเองอเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะโลกนี้ไม่มีคนทำอะไรไม่สำเร็จคะ่ะมีแต่คนทำไม่เสร็จทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดทำไม่ต่อเนื่องแล้วเวลาเนี่ยมันมีต้นทุนนะคะมันมีต้นทุนในชีวิตของมนุษย์ อย่างสมมุติว่าพูดถึงการทำอะไรดีอะถ,ถ้าคุณแบบทำอะไรมาแล้วคุณหยุดใช่ไหมคะคุณทำอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วคุณหยุดทั้งๆที่คุณรู้ว่าอันนั้นมันเป็นกิจกรรมหรือเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันทำให้คุณประสบความสำเร็จในแบบที่คุณชอบแบบที่คุณต้องการได้แล้วคุณหยุดไป3ปีสมมตินะคะหยุดไป3ปีไอ้ตรง3ปีตรงนั้นนะคะมันมีต้นทุนนะคะ เพราะว่าพอมันหยุดไปแล้วเนี่ยความการทวีอ่ะมันไม่ต่อเนื่องนะคะสมมุติว่าไอสไตน์บอกว่าสิ่งที่แบบทรงพลังที่สุดในทางคณิตศ,ศาสตร์ก็คือดอกเบีย้ยทบต้นอย่างเงี้ยค่ะคือการทบต้นเนี่ยดอกเบีย้ยที่มันทบต้นเข้ามาได้ดอกผลเท่าไหร่เอาทบต้นเข้าไปแล้วปีหน้าต้นมันเพิ่มขึ้นดอกมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณหยุดไป3ปีมันต้นไม่เพิ่มดอกไม่มี นะคะคมันไม่ใช่ว่าคุณเสมอตัวนะคะมันแปลว่าเราขาดทุน่ะทบต้นเช่นกันเออขาดทุนทบต้นเช่นกันเพราะว่ามันไม่ใช่เสมอตัวมันคือขาดทุนทบต้นไปอีกสามปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ชีวิตบางคน่ะมันไม่ไปไหนมาไหนอ่ะเจอกันกี่ปีกี่ปีก็อยู่แค่นี้เพราะว่ามันทำอะไรไม่ต่อเนื่องเลือกมาสักอย่างหนึ่งแล้วทำให้ต่อเนื่องดูค่ะ ลองอะไรเล็กๆนิดน้อยก่อนก็ได้อย่างสมมติปรินพาคุณทำออมเงินโปรแกรมง่ายๆ1%เห็นจัดจอย่างเงี้ยดูง่ายดูแบบดูเบบีมากเลยนะคะอย่าไปดูถูกเพราะว่าไอ้ตัวอัตราดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่าพลังการทวีเนี่ยมันก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆทั้งนั้นล่คะค่ะแล้วมันจะใหญ่โตเกินกว่าที่คุณจะคิดออกออคุณลองทําต่อเนื่องดูไอเรื่องเล็กๆแค่เนี้ย หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นเห็นจัดจ่าที่ปรินพาคุณออมเงินเนี่ยทาให้ต่อเนื่องไปเฉยเฉอะ่ะไม่ต้องคิดอะไรลองพิสูจน์ดูซิว่าไอ้สิ่งที่ฟังในรายการวันนี้มันจริงหรือเปล่าพลังของการเวลาตรงเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าอ่ะลองดูนะคะลองดูพอเห็นจัดจ่าแล้วเนี่ยมันจะได้สัมผัสถึงพลังตรงนี้เหมือนที่ปรินเห็นแล้วแบบเฮอใช่วะ่ะใช่ใช่ใช่เลยกินข้าวหายใจเข้าไว แล้วก็เลือกทำให้สิ่งที่ถูกต้องอยากมีเงินเยอะๆก็ต้องออมก็ต้องลงทุนในทิศทางที่ถูกต้องการศึกษาในช่วงเริ่มต้นสำคัญที่สุดแล้วพอเลือกถูกนะคะเลือกถูกทำสิ่งที่ใช่อย่างถูกต้องนะคะตามจังหวะเวลาแค่นั้นแหละแล้วทำให้มันต่อเนื่องไปนะคะเดี๋ยวมันก็ทวีไปเอง นี่คือสิ่งที่ปรินอยาจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะเอาลองไปใช้ดูในทุกเรื่องของชีวิตทําให้มันเสร็จเดี๋ยวมันสําเร็จไปเองเออนะคะขอบคุณการเวลาที่ฉันได้มาพบเจอกับมาสเตอร์ปรินได้เรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆเ,ออเข้าใจในสิ่งที่ดีๆกับจิตวิญญาณและอีกหลายๆอย่างที่ทำให้ฉันเข้าใจได้ใช้ชีวิต จิตใจที่เข้มแข็งในทุกวันขอบคุณความสุขขอบคุณความทุกสิ่งที่เข้ามาเข้าจะสัจธรรมที่มีอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปรินมากๆเลยค่ะพี่เกตตี้มีเป็นนิสัยนี้เลยทำไม่ต่อเนื่องถูกค่ะเราเอาความคิดในหัวเรานะคะออกไปให้หมดเลยค่ะว่าฉันเป็นคนทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่จริง บอกตัวเองใหม่ค่ะว่าฉันแค่ทำไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองฉันได้พลังทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วพลังแห่งการเวลาไม่เว้นหน้าใครพลังแห่งการเวลาส่งพลังมากและไม่เคยเว้นหน้าใครไม่เลือกที่รักมักที่ชังส่งมาให้เท่าๆกันส่งแรงกระทํามาเท่าเทกันกับทุกสิ่งเพราะฉะนั้น ฉันไม่ใช่คนทําอะไรไม่สําเร็จฉันไม่ใช่คนไม่เก่งฉันไม่ใช่คนไม่สวยฉันไม่ใช่คนไม่มีความสามารถฉันไม่ใช่คนขาดโอกาสฉันมีทุกอย่างหมดแล้วเพียงแค่ 1. ฉันเลือกถูกหรือยังว่าฉันจะทําอะไรสองฉันทํามันต่อเนื่องหรือเปล่าแค่ทําให้ต่อเนื่องเท่านั้นล่ะค่ะพอแล้วอืมแล้วก็ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกมันจริงหรือเปล่าเราก็ดูผลของมันด้วยค่ะ ดูผลของมันติดตามผลของมันคุณอาจจะปรับเปลี่ยนในสิ่งที่คุณเลือกทํามันไม่ได้มีสิทธิ์เลือกได้ครั้งเดียวถูกไหมเฮ้ยเราลองทําแบบนี้แล้วปีหนึงต่อมา2ปีต่อมาเดือนหนึ่งต่อมา2เดือนต่อมาผลมันเป็นอย่างไรเราก็ปรับสิ่งที่เราทำเนี่ยให้มันดีขึ้นมันก็เหมือนตัวเลขของดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นคุณเคยเลือกทําสิ่งนี้อาจจะประเมิอนออกมาได้ว่าเป็น10%พลังของมัน10% เวลาเนี่ยมันจะส่งพลังของมันเข้ามาแบบเป็นอัตโนมัตินะคะเท่าๆกันตลอดเวลาแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะมีเปอร์เซนต์ของพลังที่มากน้อยต่างกันไปคุณลองทำสิ่งนี้เฮ้ยมันมีพลังที่10เลขมันคือเลข10คุณก็เอ้ยลองทำสิ่งนี้มันจะมีพลังที่15าทำาิแล้วพอ15มันไปบวกกับพลังของเวลามันก็ยิ่งทวีขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ มันเหมือนกับสมมุติว่าคุณทําธุรกิจที่มีกําไร10%เวลามันก็ส่งมาด้วยพลังงานของเวลาเท่าเดิมอะแต่มันจะมาคูณด้วย10ทีนี้คุณบอกว่าเออเราเลือกอันนี้มาแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีทางเลือกใหม่ที่มันสามารถมีผลตอบแทนได้15คุณเพิ่มตัวคูณเป็น15เวลามันส่งมาเท่าเดิมแต่ผลลัพธ์มันจะมากขึ้นนี่ก็คือการปรับ นะคะสิ่งที่ทำต่อเนื่องให้มันมีผลตอบแทนกลับมามากขึ้นใช้ได้หมดค่ะปรับนิสัยปรับอารมณ์เคยอารมณ์ดีเบอร์5เป็นอารมณ์ดีเบอร์สคะเคยเบิกบานเบอร์5ไปเบิกบานเบอร์10แล้วเวลามันจะมาคูณตัวนั้นให้เป็นการทบต้นไปเรื่อยๆทบดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมคะ่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ปรินเทปนี้ประเมินราคาไม่ได้แพงมากมายเอาไปใช้ให้แบบสุดๆกันไปนเลยนะคะขอบคุณอาชีพมหัศจรรย์ของฉันที่เกิดมาได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันเกิดมาทำประโยชน์ให้โลกใบนี้ค่ะ พลังของการเวลาทําให้ฉันเลือกอาชีพของฉันและพัฒนาอาชีพของตัวเองให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเติมสิ่งดีๆและคุณภาพเข้าไปในอาชีพเสมอทําให้ฉันและคนอื่นๆได้รับสิ่งดีๆจากอาชีพของฉันขอบคุณการเวลาที่ให้ฉันได้เรียนรู้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะป๊าแม่เทปนี้หนูต้องรวยอย่างเดียวเลยแม่ถ้าแม่ถ่ายทอดวิชาให้ขนาดนี้แล้วมีทางเดียวเลยแม่หนูต้องพบอิสรภาพ เป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมจริงมากๆเลยค่ะคุณปรินไม่สร้างวินยัยมันก็เป็นพลังแห่งการทบต้นใช่ไหมคะรักสบายมีอะไรเข้ามานิดหน่อยจิตใจก็อ่อนแอและร่างกายก็พร้อมจะตัวร้อนปวดหัวไปพร้อมกันเลยเมื่อวานฟังคุณปรินไปสองเทปเก่าหายเลยเนี่ยแล้วก็รักษาพลังอันนี้ไว้คุณสังเกตไหมสมมติว่าคุณไปฟังเทปรายการปรินใช่ไหมคะ แล้วคุณบอกเนี่ยไปฟังเทปนั้นมานะปลดล็อกเลยปรินอุ้ยอันนั้นแบบดีมากเลยแล้วพอเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนต่อมาทําไมเรากลับไปที่เดิมอะ่ะเพราะเราไม่ไม่ทำสิ่งนั้นให้มันต่อเนื่องนะคะแค่รู้อะ่ะมันเหมือนจุดสตาร์ทคุณเห็นคุณอยู่ที่จุดสตาร์ทคุณรู้แล้วว่ามันจะต้องไปทางเนี้ยแต่คุณไม่คุณไม่วิ่งไปอะ่ะคุณไม่ก้าวต่ออ่ะ ไม่ได้ทําให้มันต่อเนื่องไปอย่างเนี้ค่ะคือรู้เราเราปรินพูดเสมอเลยว่าความรู้เรามันเยอะมากมันเยอะเกินไปได้วยซ้ํานะคะแต่มันไม่ทําสักทีอ่ะแล้วมันทําไม่เคยต่อเนื่องอ่ะเออแค่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันยังไม่รู้อะไรวะใครจะมาบอกฉันเรื่องอื่นได้อีกไหมมีเทคนิคอื่นอีกไหมเรารู้มาเยอะแล้วเอออยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะทำให้มันต่อเนื่องแค่นั้นเอง แล้วก็เอาสติปัญญาเรา,เาไปเลือกความฉลาดที่ที่ดีที่สุดนะที่ปรินสัมผัสได้นะคือฉลาดที่จะรู้ว่าควรทำอะไรและอะไรไม่ควรทำคือแบบความรู้บางอย่างไม่มีประโยชน์ก็เอาออกไปซะนะคะในหัวเราเนี่ยเราก็เอาเฉพาะเรื่องที่มันใช่นะคะเอามาทำให้มันต่อเนื่องเลือกมาคัดมานะคะแล้วก็ทำต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็เสร็จไปเองนะคะอืม <c oughs> ขอบคุณการเวลาที่ทำให้ฉันพบคุณปรินผู้คนพบพบผู้คนพบสรบพรพสิ่งพบคุรู้ขอบคุณการเวลาที่ทำให้ฉันเห็นอะไรเป็นอะไรขอบคุณปาฏิหาริย์แห่งการเวลาค่ะขอบคุณการเวลาที่ทำให้ฉันเห็นตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะยอดเยี่ยมมากทุกคน ทำให้เสร็จเดี๋ยวมันสําเร็จไปเองเอาจดใส่ฝาบ้านเถอะทำให้เสร็จเดี๋ยวมันสําเร็จไปเองนะคะนะจดจดต่อกับอันเก่าที่ว่างยังมีไหมไปจดบ้านเพื่อนข้างๆก็ได้นะเฮ้<笑><笑>ยขอยืมฝาบ้านหน่อยฝาบ้านกูเต็มนะคะโลกนี้ไม่มีคนไม่สําเร็จมีแต่คนทำไม่เสร็จแล้วก็จดต่อไปข้างล่างค่ะทำให้มันเสร็จ เดี๋ยวมันก็สำเร็จไปเองเออนะคะจดทําไว้นิ้วแปะหน้าบ้านก็ได้ไปทำป้ายนะคะเหมือนป้ายตามต้นไม้วัดนะ่ยแปะไว้ตามต้นไม้ที่บ้าน <c oughs> เออทำให้เสร็จเดี๋ยวมันสำเร็จไปเองค่ะแม่เล่าหน่อยแม่เล่าหน่อยค่ะสิ่งที่พี่ปรินพูดคือเรื่องจริงค่ะนัดเริ่มต้นทํา ได้ข้อคิดจากเทปเก่าของพี่ดีมากๆรักพี่สาวคนนี้มากๆขอบคุณค่ะเกตมากๆทำให้ต่อเนื่องบนเส้นทางที่เลือกไว้ถูกต้องแล้วค่ะฟังคุณปรินแล้วทุกเรื่องลึกซึ้งตลอดการนำเสนอและแตกระเด็นนี่มันเป็นความคิดของคนอัจฉริยะที่เหนือมนุษย์โลกโดยทั่วๆไปโดยประเด็นเรื่องการเวลาคิดแล้วใช่เลยทำไม่ต่อเนื่องคนที่ไม่สำเร็จในชีวิตเพราะสิ่งนี้ใช่เลยค่ะ เกตเลยค่ะแม่โอเคขอบคุณยานแม่ค่ะเทปนี้หลุดพ้นแน่นอน <c oughs> ขอบคุณค่ะยอมรับเลยที่ไม่สำเร็จแค่ไม่ต่อเนื่องแค่ต่อเนื่องเองมันง่ายมากใช่ไหมดูง่ายเลยดูง่ายไปเลยนะคะเป็นวิทยาศาสตร์และด้านจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบที่สุดกราบครับครูขอบคุณค่ะ ผลลัพธ์ของความต่อเนื่องชัดเจนเสมอค่ะทําไปเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวตนของเราผลลัพธ์ตามสิ่งที่เราทําเสมอเยี่ยมค่ะเทปยืนหยัดในเจตจำนงฝังอยู่ในจิตวิญญาณเลยแม่ขอบคุณสุดยอดอาจารย์ปรินค่ะน้อยขอคารวะอ๋ะอ,อใช่แล้วเนี่ยนะถ้าไม่พูดก็ลืมแล้วค่ะมีเทปหนึ่งชื่อยืนหยัดในเจตจำนงนะคะเพื่อนๆไปเซิร์ชใน youtube ดูได้นะคะอืม ถ้าเจอเพจนี้เมื่อ10ปีที่แล้วคงเป็นตรงกันข้ามกับตอนนี้ขอขอบคุณการเวลาที่ทำให้ฉันเรียนรู้และไม่เสียดายเพราะฉันยังมีอีกเยอะใช่ค่ะไม่เป็นไรบางคนแบบอุ๊ยเวลาผ่านไปนานแล้วอายุเยอะแล้วไปดูเทปอย่ามีปัญหากับสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ <laughs> อย่าไปมีปัญหากับมันค่ะสิ่งที่เราแก้ไม่ได้นะคะเราทําอะไรได้เราทําสิ่งนั้นค่ะแล้วทํามันให้เต็มที่ทํามันให้ต่อเนื่องแค่นั้นเองนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะไม่รู้พูดไปกี่นาทีแล้วเพราะว่าหน้าจอถ่ายทอดสดปีิ่นหายไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่วันนี้ค่ะตั้งใจนะคะจะส่งท้ายรายการด้วยบทเพลงคเวอร์นะคะไม่มีอะไรให้ยืดมันที่น่ารักมากๆเลยนะคะ มีมหาเศรษฐีนะคะเป็นคุณแม่ค่ะส่งนะคะคลิปนี้มาให้ปรินคุณแม่ชื่อมหาเศรษฐีอุไรวันนะคะใช่ไหมอุไรรัตอุไรรัตนะคะถ้าจำชื่อผิดขอัยอาจจะดูในนี้ก็ได้นะคะอ่าเนี่ยค่ะลูกสาวมหาเศรษฐีคุณอุไรรัตนะคะส่งคลิปนี้มาปรินก็อยากจะฝาก เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะมีความสุขมีความสดใสมีความเบิกบานไร้เดีงสานะคะอยู่ในใจเสมอคะ่ะแล้วก็มันจะมีพลังในการทำสิ่งใดต่อเนื่องไปนะคะชีวิตบางทีเอาจริงเอาจังมากมันก็เครียดแต่ถ้าปล่อยปละละเลยเกินไป มันก็ไม่มีคุณค่าในชีวิตนะคะเดินทางสายกลางแล้วก็พอที่จะเข้าใจเห็นอะไรเป็นอะไรในชีวิตได้รวมถึงต้องเบิกบานตลอดเส้นทางด้วยนะคะขอมอบเพลงนี้ส่งท้ายกันนะคะขอบคุณครูรู้ในตัวคุณค่ะขอบคุณครูรู้ในตัวปริน ขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรตามสิ่งที่คุณได้คิดพูดทำออกจากตัวนะคะคุณสร้างพลังในโลกนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่มันก็จะกลับมาหาคุณในจำนวนเงินเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณกำหนดด้วยตัวเองค่ะ ทฤษฎีกลับหลังหันเป็นเครื่องมือเล็กๆเ,เครื่องมือหนึ่งนะคะที่หวังว่าจะช่วยทำให้เพื่อนๆมีมุมมองใหม่ๆไปใช้ในชีวิตทำให้พบอิสรภาพในจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยอบอุ้มคำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิธี ทีทางและทุกลมหายใจค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะโอกาสหน้าพบกันค่ะวันนี้ร่ำลากันไปนะคะด้วยเสียงเพลงอันไพเราะเพราะพริง้งของหลานน้อยของพวกเรานะคะเตรียมอมยิ้มนะคะเตรียมช็อกโกแลตค่ะเตรียมไอตรงไอติมเป็นของขวัญให้หลานด้วยขอบคุณทุกคนนะคะมีความสุขมากมากค่ะโอกาสหน้าพบกันวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ